เกม4มาแล้วนะผมไม่รู้ว่า Beyond Gaming เนี่ยเขาจะ Mental Boom หรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วตอนนี้ DCG กำลังแบบ on fire มากๆเลยครับผมหลังจากพังพินาศเกมแรกนะครับแบบไม่น่าให้อภัยเท่าไหร่เลย นะครับก็คัมแบ็กได้ในเกมที่2นะครับแล้วก็เกมที่3เนี่ยพูดตามตรงว่าเล่นดีฟอร์มดีเลยนะได้ตั้งแต่ต้นคือนำตั้งแต่ต้นเกมเลยแหละไปจนถึงท้ายเกมปิดเกมได้ก็ออกมาในแนวที่เขาชอบเล่นนะเกมเดินเกมที่ใช้พิกออฟเป็นหลักจากเนสทีแล้วก็ให้คริสกาต้าคอยทำดาเมจในช่วงเลทเกมนะก็หวังว่าเกมนี้น่าจะดับแบบเดิมเพราะว่าก็ยังเล่นได้ดีอยู่แล้วก็พูดตามตรงหลังจากเห็นดับอื่นมาไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะดับนี่แหละนะดีที่สุดแล้วใช่เลยนี่ครับคือไม่ต้องแบบไปให้ให้ภาระกับฮานาเยอะขนาดก็ได้นะก็คือช่วยกันเล่นกลางกับบนอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะด้านล่างน่าจะโดนโฟกัสแหละเพราะคริสกาต้าเขาก็น่าจะเป็นตัวโดนแหละนะในทีมนี้แต่ BVG เนี่ยผมว่าควรต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์การดาร์ฟก็ได้นะแต่อย่างน้อยเปลี่ยนไอเทมในเกมปะให้ขึ้นอยู่กับเกมอะประมาณนั้นก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะเท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยดิสโทชันของเลบองคือไม่ได้เจ็บเลยอะที่ไปกระทับด้านหลังในไฟอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวนะอุ้ยเปลี่ยนตัวเอาวะนี่ใครครับเหลียงน่าจะเมนทัลบูมไปแล้วนะครับไม่ไหวหรือใครจะกรอบคู่ได้หรือเปล่าอุ้ยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนตัวแล้วเขาเปลี่ยนแนวดาร์ฟเลยก็น่าสนใจนะครับเออผมว่าเหลียงน่าจะโดนจัดหนักไปในตอนที่หยิบฟิโอล่าเลยเพราะเขามั่นใจไงแล้วดันแพ้เนาะแล้วหยิบกลับมาหยิบนาก็แพ้อีกเออแต่ไลฟ์ไฟนะที่เห็นที่เหลียงเล่นนามันดูแบบขัดเกินๆอะไรเงี้ยก็เข้าใจอยู่น่าจะกดดันด้วยแหละแข่งกันในแข่งออฟไลน์นะพูดตามตรงและการดันมีเวลาแค่ประมาณ1นาทีแล้วกันในการคิดอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเลือกตัวไหนเลือกตัวอะไรเป็นบ้านตัวไหนโปรตัวไหนเคาน์เตอร์มันค่อนข้างหนักนะในการดับไปครับลิไคลิไคลนี่ผมจำฟอร์มไม่ได้เหมือนกันนะว่าในเก็บคะแนนเป็นยังไงบ้างผมว่าจะเจอเหลียงเหลียงนี่ก็เก่งอยู่นะลิไคลผมได้ภาคเขาหรือเปล่าไม่รู้ลิไคลไม่คุ้นเลยครับนั่นน่ะสิมาแบนพิกครับผมลิไคลนะฮะอยู่ฝั่งแดงบ้างครับ BVG อยากจะเป็นเคาน์เตอร์พิกนะฮะผมมากนะที่ผมเนี่ยที่ผมคุยโค้ชทีมหลายทีมเนี่ยเขาชอบเลือกเคาน์เตอร์พิกลาสพิกหรือฝั่งแดงบ่อยเออเพราะว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้เฟรดพิกมันอาจจะไม่ขนาดนั้นมั้งอาจจะไม่มีตัว OP จนอยากได้เป็นตัวแรกหรือเปล่าอืมด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่ทีมแหละแต่ส่วนมากผมว่าไอ้เคาน์เตอร์พิกเนี่ยมีผลเยอะนะถ้าแบบหยิบตัวแบบบิ๊กเบรนมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโหตึงครับอาริครับผมเฟิร์สพิกมาจากดีพรอสมาอัปเดตแบรนด์ก่อนแล้วกันแบรนด์ตอนนี้ครับเป็นอากาลิเกรฟแล้วก็โวลิแบร์นะครับส่วนฝั่งของ BYG ครับที่อยู่ฝั่งเรสไซน์นะแบรนด์เป็นทางด้านของไรส์ครับเซริแล้วก็กาลิโอเอ้ยลีซินว่ะลีซินเนี่ยเอาจริงนะถ้ามันจะเล่นได้ผมว่ามันต้องเป็นมิดเลนแบบซินดราอ่ะง่ายๆเลยไม่เปลี่ยนนะเหมือนอยากจะเล่นดาร์ฟเดิมต่อเปลี่ยนท็อปเลนเฉยๆนะนั่นดิหรือว่าเขามันขี้สองอย่างเว้ยแบบเขาไม่พูแค่นี้หรือไม่ก็แบบเขาถนัดคอมประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่า DCG ก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแบนพิกนะมาเลยฮะฟิลิออสสัก4เกมติดแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็แล้วเนต้าครับเกมที่2มีซาย่าไงเกมแรกเออใช่อันนี้ก็คอมเดิมเลยครับคอมเดียวกับเกมที่2เลยเป็นอาริอาฟีแล้วก็เนต้ากลาสนะครับนี่คือเหมือนดาฟเดิมเป๊ะเลยนะของ DCT นะครับน้องคิดเยอะนะไอ้ยาเฮ้ยอะไรวะน่านี่คือกลับมาดูเกมที่2มาครับทีมงานเปลี่ยนฟุตเทจหรือเปล่าครับสดหรือเทปครับผมรีซินเหรอโอเคผมอาจจะไม่ได้แบบมองว่าตัวนี้มันอ่อนหรืออะไรนะแค่นั่นแหละมันให้อภัยไม่ได้ถ้ามันพลาด Unforgiveness ตัวนั้นแบนม้าต่อไปเลยครับโอเคเพราะว่าเกมนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วซิเลียนจะเล่นกับหมีใช่ไหมเปิดไฟด้วยบิวายอะไรประมาณนั้นม้าก็ได้แต่แบนเองเฉยเลยแล้วแบนเวียโก้ไปด้วยนะครับผมอ่
เวียโก้หมีม้าครับไปหมดแล้วนะตรงนี้หยิบอะไรดีซินคาวเจโฟหรือทรันเดิลเจโฟไหมทันเดิลก็ได้ครับทันเดิลอีกสักทีก็ดีเหมือนกันเอาว่ะแบรนด์นาของลิคไคด้วยเฮ้ยเอาว่ะผมแบบพอไปดูเกม2เลยก็ดับเลยบ้างวะเออเสียงแค่ปากปะเออขอท็อปเลนแบบอ๋อเปลี่ยนป่าไปเนี่ยป่าเวียโก้เออขอท็อปเลนแบบง่ายๆอ่ะจระเข้ไปเราคิดเยอะปะเฮ้ยตะวันโคตรดีครับวิ่งออกได้วิ่งออกไม่ได้ครับผมอันนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในกรงตะวันนั่นแหละจริงก็เวก้าหยิบโอ้มันต้องหยิบเวก้าแล้วนี่หว่าเออมันมีอาริแล้วยิงเหรอโอเคไม่เป็นไรครับเราดูเขาจะพลิกนี่แหละขอแบบเด็ดๆที่เด็ดอ่ะดาริอัสดาริอัสเหรอเคนเน่นนะผมเชียร์เคนเน่นว่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าโดนปั๊มนะมีนี่แหละโคโนชิปแทนติกในไฟท์หรือง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะครับเอเล็กตันผมว่าเขาหยิบเซตป่ะเซตแบบต่อยอ่ะผมว่ามันดิสเซนเกตดีเลยนะเกมเนี้ยมันมีจาวันมันมีเนี่ยกากัสไอ้ยาโอเคผมพอให้อภัยได้นะ TF กับคามิลอันนี้มันเป็นคอมโบที่ดีอยู่คล้ายๆ TF ของTF คาริโอมันเป็นการแบบล็อกด้วยเฮสเซกอัตเมทัมแล้วก็ Destiny ไปซ้อนเพื่อพีออฟ1ตัวละครนะครับซึ่งเล่นคู่กับลีซินได้ดีด้วยนะเป็นคอมพิกออฟโดยสมบูรณ์เลยที่มีการเลี้ยงแครี่โดยซิลเลียนนะสำหรับ BYG ครับผมส่วนเกมนี้ Deep Cross ครับเป็นฟอนต์ทูแบ็คชัดเจนนะที่มีอารีเป็นคอยเป็นตัวแบบแฟลงคอยแบบทำจังหวะโดยการใช้สปิริตรัชไปล้วงแนวหลังนะครับแล้วก็คู่กับตัวของการ์สในการทำลายโพซิชันก็คือทำให้เล่นยากขึ้นผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ภาษี DCG เหมือนเดิมเลยคือดราฟมาเล่นง่ายนะครับจาวานปักธงครอบตรงโยนอันติกากัสก็โยนตรงๆนะอาริก็อาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าตัวทางโพซิชันมันเยอะก็ชามหาจังหวะชามดีๆนิดนึงนะแต่ฝั่งตรงข้ามก็จะอินเกจเข้ามายากเพราะว่า1เลยคือลีซินเนี่ยเวลา Resonating Strike มันเข้ามาตรงๆมันโดนชามได้นะครับรวมถึงคามิลก็โดนชามได้นะ TF เวลาจะวาร์ปก็โดนชามได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการโดนเปิดตำแหน่งก่อนผมคิดว่ามาโครเกมสำคัญมากครับ BYG ในเกมนี้และยิ่งเป็นตัวลีซินด้วยคือลีซินน่ะเป็นตัวที่คุมมาโครเกมยากนะครับเพราะว่ามันต้องถือบอร์ดไงมันจะต้องเก็บบอร์ดไปเล่นกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถคุมวิชั่นหนักๆได้เหมือนจาวันโฟไม่เหมือนกับซินเฉาอะไรพวกนี้ซิลเลียนก็รับบทหนักเหมือนกันนะมันต้องเบรดให้เขาใช้อันติใหญ่ก่อนน่ะแล้วก็โคโนชิปชุบขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่ามีโอกาสสูญได้อยู่แต่เวลามีท่ายากๆเนี่ยมันมักจะทำไม่ได้ว่ะเพราะว่าเวลาในไฟต์เนี่ยมันจบกันไวไงถ้าเจอทีมที่รับเล่นง่ายขนาดนี้นะดูดิให้กด R ผมว่ามันจบแล้วปะชามโดนแล้วก็โอ R เขาจะสามารถเล่นทีมไฟต์ใหญ่ก็ได้หรือจะแบบพิกออฟก็ได้นะ DCG เนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะแล้วซึ่งจะบอกว่าการแข่งเนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบดูเก่งกว่าไอ้ฝ่ายหรือเคาน์เตอร์ได้หรอกขอแค่เล่นง่ายและสามารถเลือกได้แล้วกันเนี่ยถ้ามีตัวเลือกเยอะในการเล่นอ่ะค่อนข้างง่ายเลย SC cleanse นะครับรู้เยอะนะฮะเล่นง่ายด้วยแหละยิ่งถ้ายิ่งมี cleanse จะจบเลย ผมว่า cleanse เกมเนี้ยของอารีนะอาจจะไม่ใช่ไพ่ตันก็ได้อาจจะเป็นสโลเพราะว่า cleanse มันก็สามารถจะล้างสโลได้นะมินจิเขาจะบิ๊กเบนหรือเปล่าไพ่แดงสโลโมอะไรอย่างเงี้ยเอาอีกรอบเหรอเออไม่แต่จริงๆไพ่แดงสโลเวลาผมเล่นเองเนี่ยผมก็ชอบเล่นไพ่แดงนะถ้าเกิดเป็นทีมไฟท์อ่ะถ้าแบบว่ามันหาแครี่ไม่เจอนะโยนไปก่อนปาไปเลยเออผมจะแบบว่ากดอะไรได้ก็กดอ่ะคือ W 2ทีเลยอ่ะอะไรโผล่มาคว้างนั่นแหละไพ่ฟ้าขอให้มันคว้างเร็วที่สุดพอไอ้ฟ้าก็แรงไงฟ้าแรงสุดนะอุ้ยอีกแล้วล่ะเนี่ยเจ็บเจ็บวูดดี้ครับผมไปแทงคีปเยอะเกินไปซะหน่อยฮะเนต้านี่สามารถจะเห็นในโซโล่คิวที่แบบว่ามีจังหวะชุบขึ้นมารอบสองรอบนะเป็นเกมแข่งนี่แทบไม่มีนะ มันต้องเป็นจังหวะไฟที่ฝืนอะมันถึงจะเวิร์กครับ
ตามคอนเซปต์มันดูดีในโซโลคิวมันฝืนกันบ่อยมันปกติเลยคือทุกคนพยายามจะเอาเพลงตลอดเวลาแต่ว่าในการแข่งขันอะยิ่งเป็นเกมที่เดิมพันด้วยการไป MSI หรือการตกรอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่กล้าเสี่ยงกันเยอะอยากดูเสี่ยงดูลีกจีนโอ้โหอันนั้นเสี่ยงจริงผมดูบ่อยช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแข่งตอนกลางวันไงเกาหลีจะเงียบๆหน่อยช่วงนี้อะไรเงี้ยจะโหมาเลย RPL ลูกพี่APL นี่มันจะเข้าลูกพี่ก็เข้าเลยนะถ้าพลาดคือเหมือนโยนอ่ะเดชชายก็ได้รับสมนามนะฮะเยอะหน่อยเพราะว่าก้าบ้าบิ่นเกินไปนะบางทีแต่ถ้ามันได้ก็คือได้หล่ออ่ะเข้ารอบอ่ะทำ EDG ตกรอบไปเลยเห็นปะใช่ปุ๊ยพอพลาดรถถังโอกาสแพ้เพิ่มขึ้น 3% ก็ผมคือสตาร์ครับลบ70โอ้โหโอ้โหเจ็บเอาสุดครับนี่อฟิลิออสต้องเล่นอย่างนี้นะต้องกดดันได้ครับด้วยคิดของสกิลที่ค่อนข้างจะขี้โกงมันเบิร์ดได้อ่ะหานะมาเพิ่ม3ด้วย EQ ได้เฮ้ยแล้วได้ป้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขายัง2อยู่ตรงนี้เดินมาแล้วครับผมกาวิตัมรูดขาไปแล้วแฟกแอนแดกเข้าไปทุบด้วยมาเชียวคาเดนครับตายลงไปเลยเป็นเฟิร์สหลัดของเรต้าแกลสครับแล้วเทเลพอร์ตลงมาจากคามิวฮะพุชช่าครับผมซ้อนมาด้านหลังแล้วตรงนี้ถีบสกายเออร์บลูมไปแฟตลงแฟตไม่มีแฟตแฟตลง2คนแล้วแฟตตามลงมาเส้นเดียวกันตรงนี้ฮุกช็อตตามมาจากลิคายก็จากพุชช่าแฟตจากวาโกครับลงมาเอาอะไรครับผมโดนชาร์มแฟลชจากเมสทีครับแล้ว5แฟลชในไฟนี้ถูกจ่ายออกมาเป็น2-0ดีฟครอสบูมครับผมหมดเลยเมนเทลบูมผมอึ้งตั้งแต่คิโนแฟตเขาปั๊มตัวเองลงไปด้านล่างแล้วลูกพี่ไม่รู้ว่าเขาอัพอะไรนะแต่อย่างน้อยแฟตไปด้านบนกับวากุแล้วก็ไปรีวาให้วิ่งเร็วก็ได้นะพี่ไม่รู้ว่ะดูดิคือผมไม่ค่อยเชื่อใจในการเทเลพอร์ตจากท็อปเลนเท่าไหร่ในเมตานี้เพราะว่าท็อปเลนอย่างนี้เนี่ยมันหวังพึ่งยากแล้วกันต้นเกมแต่เนี่ยลูกพี่แฟตได้หมดเลยอ่ะฮาป่ะ โดนชามโอ้ my godมินจีบอกเพื่อนโฟกัสกันแบบคนละตัวด้วยนะเพื่อนมินจีเนี่ยแบบเพื่อนผมไม่ห้าเลยเพื่อนอุ้ยเอาตรงนี้แฟตแอนแดกใส่หน้าเข้าไปครับดักอยู่ในพุ่มรอนานแล้ววาโกโดนซ้ำโดนกระทืบครับผมคริสกาต้า1-0นะนึกว่า2-0นะตัวแรกโดนลาดไปนะครับเหมือนเจโฟสุดแอซิส3นี่มันไม่ปกตินะแล้วมันไหลไปบนได้นะเยี่ยมเลยอะตอนนี้คือ J4 อยู่ใน performance ที่แบบถูกต้องเลยเนี่ย J4 ที่ดีนะฮะเล่นเหมือนโซโลคิวอะง่ายๆเวล3สกิลครบเมื่อไหร่ไปไม่ต้องฟาร์มนะครับ J4 เป็นตัวที่แก๊งเก่งดาเมจต้นค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแก๊งก็แก๊งซะยิ่งเป็นเลนที่เซตอัพเก่งๆด้วยเนี่ยคือวนไปเลยวนเข้าไปจนกว่าจะพอใจนะครับโอ้โหวาโก02นี่เล่นไม่ง่ายเหมือนตอน3เกมที่ผ่านมานะปกติวาโกจะเล่นในเลนง่ายใช่ไหม3เกมที่ผ่านมาเกมนี้ไม่ง่ายฮะโหลูกพี่พาลิคายไปด้วยนะฮะโอ้ลูกพี่ลิคายออกเข้ามาฟาร์มต่อด้วยนะเกมนี้แบบน่าจะกะยืนนานๆในเลนอะถ้าไม่โดน EQ จากฮาน่าอีกนะไม่ถ้ามันดูง่ายมากเลยนะคือฮาน่าจะไปไหนก็ได้ตอนเนี้ยอัปการนี่คืออย่างง่ายเลยอ่ะบอกเลยแบบเบสิกพื้นฐานของการแก๊งของ J4 ใช่ไหมอันนี้มันก็ไฮฮานะลงล่างครับผมเอา2ตัวทีละ27ตัวกดดันไอ้ยาคาเค็นอีกไหมวาโกะแต่ออกแดดมา2อันนี้จะออกอะไรอ่ะมันได้หมดอ่ะเบสิกนูนคริเวอร์มันขึ้นด้วยลองซอสองอันตรงนี้ชามโดนมินจีไปโดนเบิร์ดด้วยตัวคิวมาปลาไพ่เหลืองส่วนมาเล็กน้อยครับผมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ตรงนี้ทำบอมดับเบิลสตันไปหนึ่งทีฮะหมายแล้วคนนี้ตายนะแล้วฮานะมาตรงนี้วาโกโพซิชั่นไม่ดีโดนสโลมาตรงนี้ครับหลบทำบอมมาหนึ่งทีจากเจโฟแล้วโดนเบิร์ดเข้าไปโดยที่เจโฟยังไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยครับผมเหมือนเล่นกับเพื่อนอะเพื่อนบอกเอ้ยแครี่มันไม่มีแฟตเป็นจริงก็
บนสิครับผมรออะไรแหมวนกับวงเวียนหุยชาติกับรีซินครับผมนี่แหละรีซินเนาะต้นเกมมันไฮริสจัดๆอะอย่างน้อย J4 อะมันยังมีอะ EQ ยกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็เอาไว้หนีได้แต่รีซินเข้าแล้วเข้าเลยนะฮะเพราะว่าแหละมันอยู่ที่เกมด้วยนะถ้ารีซินเกมไหนแบบปั่นๆน่ะโอ้โหสู้ไม่ไหวครับต้นเกมได้มังกรเท็กซิกไว้ครับตัวแรกผมว่าจะเป็นมังกรที่เทียบกับ4ธาตุนะครับดินน้ำลมไฟอะไรอย่างงี้เกมนี้อาจจะเป็นแมปลมก็ได้ฮะนั่นดิโหไฟว่ะโดนนะอันน่ะไฟนี่ไงไฟขึ้นมาแล้วไม่เป็นไฟแล้วจบแล้วเมนจีเพื่อนไม่รู้ว่าผมว่าดาร์ฟอะลาสพิกเป็นคำนิวหรอผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นป่ะใช่ไหมยังผมไม่เชียร์จระเข้ว่ะมันอีซี่อะดูดีกว่าเออมันเล่นง่ายกว่ายืนให้เพื่อนได้แล้วก็เป็น AOE เออแทงก์ด้วยหรือว่ามันง่ายไปวะ พี่เชียร์ชอบเล่นไทยยากหรือใครแบบเฮ้ยโหผมลงมาเกมไทยเล่นเคไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็ได้ว่าอะไรงี้เออนะแต่จระเข้นี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนการหลักสูตรสอนไปกับขี่อะสอนไปกับขี่ปะเป็นตัวที่ทุกคนต้องเล่นให้ได้ท็อปเลนอะไรอย่างเงี้ยจริงถึงแม้ว่าตัวมันจะดูแบบคิดน้อยนะแต่ได้มันเก่งไงแค่นั้นแหละจบเลย ใช่เก่งมากนะตัวละครอีเคนะอย่างน้อยจระเข้กับเนื้อรีผมว่ายังมีโอกาสปั๊มบนได้ง่ายเลยนะเกมนี้มิ้งไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคครับผ่านมาแล้วผ่านหน้าดามมาแล้วเงินห่างกัน 2,000 ไอ้ยาหาหน้าเลเวล7นะฮะสบายสบายเลย J4 ต้นเกมนี่อย่างเอาต้องรออ่ะรอให้ J4 มันอ่อนลงอ่ะในช่วงประมาณ15นาทีไม่งั้นนี่ไม่ควรสู้ครับโอ้ยสโลใส่ไปเขาทำบอมยูสองนัดแต่ไม่โดนนะตรงนี้โดนแท็บของจริงช่วยแทนแล้ววาโกพยายามยิงเข้าไปแต่ว่าเหมือนเลือดจะไม่ลดเท่าไหร่คือกระต้าตรงนี้ฮุช่าเดินลงมาแล้วแต่เป็นคอนโทรวอร์ดอีฟรอถูกตีไปจากฮานะครับจะเอาหรอด้านล่างโอเคเอาเพลทนะครับมีทีเอฟมาโซนไว้ให้บริเวณแม่น้ำก็พอได้เพลทอยู่โอเคนะฮะสามารถประคองตัวเองไปได้ถ้าวาโกเขาก็เล่นมาลาวบอสเล่นจริงๆนะทีมนี้ทำไมคิโนอยากเล่นเซนเลียนจังเลยวันนี้เออ3เกมเลยนะอะอย่างน้อยสมมุตินะเฟล็กซ์เซนเลียนไปกลางอ่ะผมว่ามันจะเปิดโอกาสให้อีกไหม เป็นนอสซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมมินจีเล่นได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะโอ้ยาเพราะว่าเซนเลียนนี่ไม่ใช่ตัวที่คนเล่นได้นะพูดกันตามตรงแล้วเล่นยากอยู่นะครับในมิดเลนนี่ยิ่งหนักเลยมันเสียดยากข้างล่างปล่อยลิฟครับเฟิร์สวิกเทเลตจากทีมพรอสครับผมเกมนี้ทรงดีมากนะเงินนำตั้งแต่10นาทีเนี่ย 4,000 เลยยูวีจีเล่นกับท็อปเลนหน่อยไหมอ่ะคามิโอเป็นตัวเห็นกับตัวนะแบบมันต้องได้เงินน่ะเยอะๆถึงจะพอเก่งนะฮะกลางเกมยากนะมินจีจะดิซนี่ไปบนผมว่ามันก็ปิดสกอร์ยากอะลีกี้ออกเข็มแท้งนะครับผมแท้งนะฮะของจริงใช่ของแท้งของแท้งถูกต้องละผมว่าอันนี้คือหลักสูตรธรรมชาติกัดท็อปครับโคตรแรงนะผมวันนี้ใครยังไม่เคยลองไปลองนะครับคุณจะเห็นแบบกัดแท้งที่ไล่ฆ่าแครี่ได้แบบหน้าด้านๆอะเกียร์อะกดแล้ววิ่งเข้าหาเลยเออเฮ้อเออวันนี้ไม่ใช่อินเสกครับผมโซนิกเวฟโดนนะฮะเซตติ้งซ้ายไปมีบัฟวิ่งเร็วมาเดซินี่ลงมาป่าไพ่ตันเข้าไป1ทีครับได้ตามต่อครับผมฮะเตะทิ้งแม่งเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยดิ้นพันตายนะอย่างงี้ไม่หวังว่าเค้าฝืนน่ะเค้าเอื้อมอ่ะเมื่อกี้อ่ะไม่จําเป็นนะที่ต้องแบบพยายามมากคือฮุชชาไม่อินเสกสักทีอ่ะมัน3รอบแล้วนะแฟตอาร์ไม่เพื่อนกดน่ะR น่ะ R กับ F อ่ะอย่างน้อยนะก็แบบเบิร์นแฟตอ่ะแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มินจิแบบ
ปลาเพชรทองต่อได้คือมันควรจะต้องรีซินน่ะมันควรจะต้องแบบสเต็ปเร็วๆเลยอ่ะโดยที่ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามมานั่งเดานั่งจับทางอ่ะมันต้องทันทีเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยปลาไพ่ตันเซตอัพแล้วอยู่ตรงบาสโคนด้วยคือจังหวะที่เขาเตะบาสโคนอ่ะมันสามารถที่จะอินเสกให้บาสโคนนั้นเสียเปล่าได้นะแต่เขาไม่ได้ตัดใจทำอะไรเลยในไฟเมื่อกี้กลายเป็นรีซินที่แบบแค่ยืนตีเดินตีเดินตามเฉยๆเสียหายเลยฮะด้านบนนี่วาโกะสลับเป็นมาเจอก็เหมือนเดิมครับเฮ้ยแหมว่าจะมีเหลืองนะครับตรงกลางแล้วนี่สับคริสกาต้าขึ้นมาไถเพลทข้างบนเนี่ยพ้องล่างพังไปแล้วเนี่ยเสิร์ฟครับผมมาพิลอส10เพลทครับผมโอ้โหหานี่โดนอาลีโซโล่เหรอเนี่ยจะตายเอานะฮะมินจินี่รองเท้ากันเวทนะเออมังกรโซเป็นน้ำว่ะแหมไม่สีธาตุนะด้านบนนี่ผมว่าทรงควรต้องมานะทรงแบบนี้ครับนี่คือสกาต้าครับผมเสียทางล่างเซรั่มไปแล้วนะโหต้องมานะเพื่อนเพื่อนดาวกระจายดาวกระจายหูหูไม่หยุดเลยเฮ้ยโอเคตายอ่ะเนี่ยอ่ะแล้วข้างล่างนี่ไงเนี่ยกากัดแทงเป็นอย่างงี้นะฮุชชาเอาอีกรอฮุชชามาบาสโคนบาสโคนมาโซนอีกเวฟตรงนี้อินเสกมูฟไปแต่ว่าเตะแทงครับผมแบบนี้ถ้าเตะกันไม่ตั้มลงมาบริสแลมมาแต่โซนนั้นตีไปลิกไคก็เลยตายแต่โลดเด้งขึ้นมาทันทีด้วยพาสีรอดออกไปได้ครับผมเป็นลิกไคที่เก็บคิวนี้ไปเงี้ยโอ้ต้องบอกว่าเกือบจะเอาเพลย์ได้แล้วนะเนี่ยเล็กยากชอบครับผมฟูชาห่างกันสองเลเวลนี่มันผมว่ามันเสี่ยงนะป่ากับท็อปเนี่ยดีนะที่เป็นคาร์มิลที่มีพาสีไม่งั้นแตกนะฮะพาสีมาไม่ทันก็โดนอ่ะเมื่อกี้แต่ก็เงินยังคงเหมือนเดิมครับห่างกัน 4,000 คือมันมี2ตัวแหละที่มันต้องใช้เงินน่ะในคาเมลกับจิงค์นี่แหละแต่ผมว่าอาจจะทำแบบนี้ช้าไปหน่อยแล้วกันนะถ้าพูดตามตรงนะฮูชาด้วยการที่พลาดต้นเกมไปด้วยนะจะดีนี่แหละไม่งั้นนี่ตายเลยนะลิไคว่าเขาไม่ได้กะว่าคาเมลจะรอดหรือเปล่าตั้งแต่ช็อตที่โยนในพุ่งสิบแคสก็เลยแบบไอ้พุ่งสิบแคสมุมไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้โดนก็พอพาสิบเอาเพลย์ฮะโดนนะอ้าวแล้วเดซี่นี่เปิดมาครับผมลงเข้ามาตรงจะเขามีวอร์นะป่าไพ่เหลืองใส่วูดดี้เข้าไปเหยียบแผลบเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วเข้าไปเบิร์นต่อด้วยดาเมจของลีซินแต่ว่าอันติเมทเดี๋ยวนี้แท็กคลาสครับมาช่วยยื้อไฟไว้ตรงนี้วูดดี้รอดออกไปได้แล้วมูไลวัตจิ้วมาเบรกจังหวะไว้ก่อนเข้าไปด้วยแฟตอันแดกแล้วครอบตะคิซึมครับลิคายตรงนี้ยังคุณทาราเวอยู่ข้างหน้าไม่รอดนะผมฮูชาถึงแม้จะมีคอนโทชิฟมาฟื้นมาตายอยู่ดีแลกกันไปกับฮานาครับป่าแลกป่าลูกพี่ก็รีบเกินน้ำตีของลิซยังไม่มาเอาชามโอ้ยเอาชามโดนชามโดนรูดมาโอ้โหเอฟซิฟคาร์ดลงไปตายครับผมเนสซีที่เกือบคิวพิโนไปลิคายพยายามจะโซนให้เพื่อนอยู่ด้านหน้าวาโกยิงฟรีสุดชีวิตแล้วแต่ดาเมจมันไม่มีครับมินตีถือไพ่เหลืองมาในจังหวะนี้ปาใส่รถถังไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นปาใส่รถถังด้วยนะไม่ถือไว้ฮูช่ายังอันติโหลไม่เสร็จเลยเมื่อกี้ไอ้พี่ก็เปิดเฉยเลยยังมินจิอย่างน้อยถ้าฮูช่าเขามีอันติรีมาแล้วอะผมว่ามันน่าสร้างจังหวะเตะกลับมาได้นะแบบเตะเรนต้านี่ฮูช่ามาแบบโนเอาไพ่ทองไปผมว่าทำดีแล้วแต่ปัญหาคือทามิ่งอ่ะเพื่อนเนี่ยงั้นบูดี้ผมว่าแตกไปแล้วนะฮะไม่โดนยื้อด้วยพอเวลาสรุปทุกอย่างเสียอันติใหญ่ไปแล้วใช่ฮานะมา EQR แบบชิวๆอยู่โตเกียวนี่ขนาดว่าไม่อันติใส่วาโกนะตัวอะไรก็ได้อ่ะก็สกิลหมดแล้วดันชามแม่นอีกนะฮะเนสทีคีโนนะฮะอยากจะช่วยเพื่อนครับเรียบร้อยเอาจอเล็กเพื่อนเอาลิคายแตกคุณลุงนี่เขาให้ดูรีเพย์ยาวๆนะครับ อีกแล้วเหรอเอาเทเลพอร์ตลงมาเฮ้ยมินจิป่าไพ่เหลืองใส่ป้าเข้าไปวูดดี้กระโดดอินเสกมูสเตปผิดมุมหรือเปล่าแบบนี้ตายเองครับผมคริสกาต้าเก็บคิวไปได้ฮะแล้วมินจิตรงนี้โอ้เบรกเลยเพื่อนแล้วบอดี้สแลมลงไปโยนไคบุสีแคสมาแล้วแฟตอันแดกพร้อมแฟตเกือบไปเก็บคิวได้แต่ว่าวาโกหนีออกไปก่อนมีคนเอาชิปมายื้อให้มินจิครับแล้วป้อมตรงนี้ก็กำลังจะพังลง
เนสซี่เฮ้ยโอ้โดนภูกระแทกหน้าตายไปครับแล้วกดซอนย่าฮาวกลาสมาจากเนสซี่แต่ช่วยโดนกิสกาต้าพร้อมกับการกดสกิลจากคาริบัมครับเก็บคิวไปได้อีก1แล้ว92ตรงนี้ลิฟต์โทรอบโขกเป็นเน็กซัสไม่ใช่เน็กซัสขออภัยครับมิดเลนเทอร์เรตเทียร์2ฮะโอ้โหในสิ่งด้านในนะอินฮิบิเตอร์เทอร์เรตครับแต่อีก1ฮะลูกพี่ VYG ใจเย็นอย่าพึ่งโนเฮ้ยแล้วต่อเลยฮุกช็อตเข้ามาแต่วืดครับไม่เจอกันไม่ตั้มไปเก็บชัดดาวได้โอเคอันนี้สวยอยู่ถอยไม่ทันเนี่ยลิกกี้นะต้องตายลงไปอีกหนึ่งคนเพื่อยื้อให้เนสซีและฮานะต้องกลับบ้านไปให้ได้ฮะเอาไม่ใช่ฮานะเนสซีกับวูดดี้โอ้ยหมื่นหมื่นนึกว่าดูเกม40,000นึกว่าดู LPL อยู่นะฮะลูกพี่เข้ากันแบบ เข้าแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับผมนี่ปักวอร์ดเช็คก่อนนะฮะเผื่ออันติไปได้หรือเปล่าวะโกเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับอ๋อนี่ที่อยู่จอเล็กไงอ๋อเห็นสแตนเรียบร้อยอีซี่คิวไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วพอตายนะลูกพี่ก็ยังจะมุ่งอ่ะมุ่งจะเอาอ่ะเข้าใจปะเราเห็นอยู่ข้างล่าง2คนมาเอาโอ้แต่อันนี้อะไรอ่ะผมว่าเขาคิดว่าตัวเองมีแฟตเว้ยอ๋อโอเคแต่เตะแล้วแฟตอะไรอย่างงี้ฮะแต่เมื่อกี้ต้องชมนะว่าสวยจริงเนี่ยแฟตไม่แฟตอะกิลฟอสของวากัวได้หลบทั้งสิบแคสครับหมายแต่ความเป็น TF อ่ะนะมันเบิร์ดไม่ได้อ่ะมันได้แค่แบบชงให้เพื่อนอ่ะจะชงให้ใครครับชงตัวที่ไม่มีดาเมจหมดเลยในเวลานี้ยังไงวะเนี่ยนะครับ BYG โอ้โหยังเงินจับ70,000นะ 7,000 นะ 7,000 แล้วมันสวิงเหลือเกินให้การเงินขึ้นลงแต่เป็นในทางฝั่งดิจิตอลตลอดเวลาเลยฮะลีใครครับผมคามิลแต่จะตายคาที่นะครับโอ้โหฟอร์มก็ต้องแตกครับด้านบนไม่เหลือ TF ไม่ได้ไปปั๊มสักเลนนะฮะก็เป็นสภาพนี้แหละเขาไหลมาถึงด้านในอินฮิบิเตอร์เลยครับ2เลนคามิลตีอินฮิบิเตอร์ไปฮะตีไปคามิลต้องรีบดันก่อนครับเผื่อมาซ้อนจังหวะ2ได้เออเขาเปิดผมว่าเขาเปิดแน่นอนตรงนี้ไปฮานะหามุมอยู่มันมีระเบิดป่ะโอ้โซนออกครับผมใช้ความเป็นลุงอ้วนนะไปโซนเอาไว้เฮ้ยๆจับปืนอุ๊เอาไม่โดนเข้าไปเปิดตรงนี้วืดครับผมลูกคิโนแหลมยังไงคิโนจะตายไหมแต่ว่าเข้าไปอินเต็กมูฟโดนฮุช่าครับเหมือนจะยื้อได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วข้างหลังมาจากลิคายแล้วเดินไปตั้งลงไปใส่คริสต้าตายลงไปมีเบลเข้ามายื้อไว้แต่ไม่ทันครับโอ้มีทางด้านของโคโนชิฟยื้อให้ลิคายไม่ตายนั่นเองลิกี้ตรงนี้น่าจะต้องพาเพื่อนถอยให้ได้แล้ววูดดี้อีกไนท์ใส่ลิคายไปฮุช่ายังอยู่ด้านหลังอยู่คอยประคองอยู่ครับแล้วต้องคอมมิตไปให้จบนะบีวายดีผมก็เป็นโอกาสแล้วแฟชเข้ามาสโลใส่วูดดี้หนึ่งทีครับกูชาปลาไพ่เหลืองโดนมินติเอาวาร์ปเอาวาร์ปวาร์ปยังไงตรงนี้เนสซีกดตอมบอสไหลตอนย่าเอากลาสครับหรือจังหวะให้ลิคายเก็บเป็นชัดดาวไปได้เฮ้ยเอาแฟนอันแดกออกมาอีกเกียร์แท็บตรงนี้ต้องเดินอ้อมแท็บมาแต่เขาก็นั่งอึดเลยพอสมควรนะผมคิโนกดสโลว์ไปอยู่แล้วเลสเตอร์สไตร์เข้าไปเป็น killing spree ของฮุช่าครับผมเฮ้ยกลับบ้านแล้วตีบอลลอนเพื่อนเป้าตีโอ้ไม่ทันว่ะไฮเรียวเกิดแล้วโอ้โหเป็นการไฟที่นานจัดๆนะครับผมจากการเปิดพืชของลิกกี้1ดอกนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าพื้นแตกกันนะครับผมในพวก10แคสนั้นแต่ดูเหนื่อยนะแต่ก็ได้แฟตดาวไปเยอะนะผมว่าน่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาได้อยู่นะคามิลโอ้มีซับบอสแล้วเนี่ยเสียจังหวะเปิดไปแล้ว1ดอกนะครับผมเทเลพอร์ตแฟลงได้สวยนะฮะอินเสกมูฟได้สวยนะครับอันติมาขังคิสต้าได้สวยอีกหรือว่านี่คือจุดประสงค์ของวูดดี้วะเนี่ยที่เรียกคิลเลียนมาเพราะมันเคาน์เตอร์เดนต้าได้อย่างเกียนอ่ะเออจริงนี่ก็ไหลต่อโอ้โหจังหวะไหลนี่เสียงนะคิโนนี่กล้าแฟชมาสโลว์แล้วก็สตันใส่อ่ะนะครับผมเออนี่ไงเป็นช่วง200ปีที่หายไปนะครับอ๋อโอเคผมมาไล่เรื่อยแต่ดูเหนื่อยนะวาโกนี่ยังยิงไม่แรงเลยอ่ะมันวาโกเขาก็ต้องสเกลอ่ะคือตัวเป็นตัวสเกลนะครับนี่ก็คือสุดๆแล้วล่ะอย่างดีที่ลิคายเป็นคนได้คิวนะก็คือได้ชัดดาวไปเขานั่งดีเลยเพราะว่าน่าจะแบกได้ครับจอเล็กเพื่อนจอเล็กจอเล็กกำลังบวกกันอย่างนัวเลยผมกดชามใส่ไปแล้วลิคายเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้ตายลงไปแล้วครับ
ไม้ไหวอ้าวไม่มีตัวถังแล้วนะครับอีก30วิบอกเลยว่าฝันร้ายครับผมไอ้2มะปีมันเกิดมาอีกแล้วครับผมเทสดีตัวนี้โอ้โหเป็นไงวะเนี่ยตัวเคียวเวฟก็แทบจะไม่มีเลยดีกว่าเนี่ยทั้งบนไหลเข้ามาแล้วผมว่าBYG ตีอินฮิปิเตอร์3ทางแล้วก็ไปตีมังกรก็ได้ครับหรือว่าจะไปตีบาลอนก็ได้ครับไปไหนต่อไหมมุ่งเหรอเขารอมินเนียนเวฟมิดเลนดันขึ้นมาอยู่นะแต่มินเนียนเวฟด้านล่างดันขึ้นมาแล้วตรงนี้ลิคไคกลับมาเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะทีมไฟท์บูชาสติเวฟไปไม่โดนใครครับแล้วฮุกช็อตขังใส่หน้าใครเข้าไปเป็นอารีที่โดนขังครับเนสทีอยู่ตรงมุมนี้แต่ว่ามันอยู่นอกขื่อพอดีเลยไม่มีใครสามารถทำดาเมจได้ตรงนี้กดสปริงรัชเข้าไปกดชาร์มไม่โดนนะเนสทีสปริงรัชออกมาได้สวยงามเลยเดียวเป็นการเบ็ดที่ค่อนข้างดีเลยฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิวคืนมาก็ตามทีแล้วมีวายตีจ่ายอัลติเมทใหญ่ไปแล้วนะลิคายหลุดวาโกะด้วยถอยไหมครับดีซีจีถอยหรือว่าจะไปต่อมังกรก็มีเพื่อนฟารันด้วยโอ้โหมีตัวเลือกเพียบเลยแต่ไม่ครับแต่ผมว่าเขาเอาต่อผมเขาเอาต่อตรงนี้รูดโดนกับไปตั้มกดเคลสไปแล้วโอ้ยพอสิบแคสผักออกครับผมวาโกรอดออกไปได้โดนแฮนด์เชคเกอร์มากดชามใส่หนึ่งทีข้างหลังมินจิกดเดสตินี่ลงมาตรงนี้ฮอตไซเทเวอร์ไปโดนได้2ตัววาโกไม่ได้ยิงตรงนี้นะฮานาตายลงไปก่อนโดยทูสเฟนครับลิกกี้แทงอยู่หุชามมีโครโนชิฟมารอดออกไปได้แล้วโอ้โหแล้วว่าจิ้วไม่แรงพอครับผมไม่มีใครตายแฟนเข้าไปชามจากเดสตีแต่ว่ากดตัวของกอดิงเกอร์ยื้อไว้ได้นานพอสมควรอยู่ครับแต่สุดท้ายตายลงไปอยู่ดีเทเลพอร์ตกลับมาจากลิกกี้จะปิดเกมแล้วครับลิฟครอสเกมมิ่งไหลต่อยังไงดีครับจะจับใครได้ไหมมินจิครับต้องรีบกันก่อนเพื่อนไม่ให้กูปาไพ่เหลืองใส่ไปเฮ้ยไม่ให้จบวูดดี้แกโดนซันอยู่ตรงนี้ใครมายังไงต่อดีปาไพ่เหลืองอีกทีนึงเนสซี่กดเคลสครับแล้วซูเปอร์มันก็ได้ร็อกเก็ตมาปิดได้วาโกยิงวาโกยิงคริสต้าจะตายแล้วครับคริสต้ามาน้ำหมดวาโกแฟตยิงต่อแล้วได้ไหลแล้วในตอนนี้จะแฟลชตันจากตัวลีกี้เก็บคิววาโกไม่ได้ฮะเหลือคนเดียวตรงนี้แล้วไล่ข้ามผมว่าเอาหมดนะเนี่ยผมว่าเขาเอาหมดครับการกัดตัวนี้ไม่มีใครเอาลงเลยดาเมจไม่มีครับเอาปาไพ่ตันไปอีกหนึ่งนะโยนถังเหล้าไปอีกหนึ่งนะไม่แต่ลีกายไปไล่ลีต้าทำไมดีกว่าเพราะเป็นตัวเดียวที่สามารถเก็บตัวแทงได้นะเอามาตีเป็นทรูดาเมจนะครับผมตอนนี้วากบมาเป็นเกลฟอสแต่มันไม่มีจอเกาะครับผมแต่ออกมาแล้วนะครับลาวิสเปอร์ของเล็กชิ้นนี้งั้นยิงไม่เข้าครับโอ้เจอไหลไหมเอาพอเหอะอุ้ยพอเหอะอุ้ยเทเลพอร์ตยังต่ออีกอ่ะจะบวกสุดเลยครับนี่บัฟปรีมาฮุชชาวิ่งใส่หน้ามังกรอยากที่จะได้มังกรตัวนี้เป็นตัวที่3ครับแล้วถ้ายื้อได้นี่เขามีโอกาสได้บีบโซอยู่นะแต่ว่าบ้านแหกจนไม่เหลืออะไรแล้วแบบนี้ตีผมว่าฮานาแกเอาฮานาแกลงฮานาแกลงไปแล้วแล้วสมัยไม่ได้ฮะโอ้เหลือ44นะเป็น BYG ครับเที่ยวมังกรตัวที่3ไปได้โอ้โหแต่ปาลอนนี่ลูกพี่ BYG เขาจะเอาอีกไหมฮะมันเอาไม่ได้นะ2ทางนี้นะฮะหุ่นยนต์มาแล้วหุ่นยนต์3ตัวหนักครับผมต้องยอมว่ะตัวนี้กันยังไงดีกว่าพอได้ว่าปาลอนตัวนี้ไปก็ผมว่ายากแล้วล่ะเพราะว่าไม่เหลือเทเรตแล้วนะโดนไปหมดแล้ว11เทเรตครับแล้วอินฟิเตอร์ก็พังอยู่2ข้างด้วยถ้าหาจังหวะกลับไปรีเซ็ตครับรวมถึงคริสคาต้าเองตอนนี้เนี่ยก็มีไอเทมมาถึง3ชิ้นครึ่งด้วยคิดว่าคงไม่มีใครยืนกับเขาได้ละมาแฟลงเหมือนเดิมโอ้โหมันต้องใช้ปาฏิหาริย์อะทามบอม2รอบให้โดนแบบ2ตัวอัพแล้วก็รีเวิร์ส1ตัวหลักให้ตายซึ่งดูทรงแล้วยิงไม่น่าแรงพอครับ BYG แต่จะเอาครับที่มุ่งคิโนมาแล้วครับผมบัฟสปีดใส่ลิคายไปลิคายหาจังหวะเปิดอยู่เปิดเดสตินี่มาตรงนี้วิ่งไปวิ่งเข้าไปถามไม่โดนโอ้เป็นเดวอร์ฟอร์ที่ยื้อไว้แล้วจะอินเสกมูฟแต่ว่าฮุชชาอินเสกมูฟพลาดครับนี่เดสตินี่ก็แหลมออกมาเหมือนกันแล้วกลับไปตรงนี้ฮุชชาไปตายอยู่โคตรไกลเลยฮะล็อกด้านหลังอยู่โดยฮานาเฮ้ยแต่กันไม่ตั้มล็อกฮานากลับมาเส้นเดียวกันแต่มันเป็นตัวแท้งฮานาดูตัวนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าโกรธตายไปแล้วไม่เหลือตัวดาเมจแล้วครับมีเพียงลิคายคนเดียวที่ยืนอยู่ในตอนนี้แล้วเลือดไม่พร้อมด้วยแต่ว่าแลกกัน3ต่อ3ไงทูยอนทรีตอนนี้แลกกัน2-2ครับขออภัยเป็นเหลือ3-3นะแล้วมินจิกำลังวิ่งกลับบ่อไปรีเซ็ตเลือดครับเหลือลิกกี้คริสคาตาลาวูดดี้ครับเจอกับลิคายมินจิและคิโน
ผีไพ่เหลืองมาแต่ว่าเขามี Empower Bar Ron Buff ครับลิคไคก็อืดเหลือเกินไม่ไหวแย่งกันดั้มครับไหลมาจากเลนล่างแล้วตรงกลางแล้วฮุกช็อตเข้าไปปาดหน้าทูดาเมจมาแต่ไม่พอคือก็ต้าเก็บคิวไปได้แล้วมีเบลเอายื้อมาจังหวะนี้ตายไปแต่ว่าก็ชุบชีวิตกลับมาครับมินจิจะวิ่งปาไพ่แดงวิ่งไม่ถึงเป็นเอสของ Deep Cross Gaming แล้วปิด Nexus นี้มัน 3-1 ของ Deep Cross ครับ Deep Cross ครับเข้ารอบต่อไปนะครับผมยาวๆฮะเจอกับ PSG Talon นะฮะในรอบที่2นั่นเองนะครับผมโอ้บอกเลยว่าเกมนี้ BVG ครับสติแตก แต่หลายช็อตนะบวกไม่หยุดอะแกบวกแบบเต็มที่เลยอะเออมันหลายอย่างแหละด้วยความกดดันด้วยนะฮะกับลีซินผมว่าก็น่าจะเห็นชัดแหละเพราะว่าจังหวะที่มันควรจะต้องเตะแล้วแหละมันทำไม่ได้แล้วกันอ่ะต้องพูดอย่างนี้กับต้นเกมก็ว่ากดโดนไปหนักพอสมควรนะฮะโดนไป2ตัวแล้วก็ดันไปแฟดแบบ 4-5 คนดิเพื่อนลงจากขื่อมาตามต่อแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแถมเขาก็เหมือนกับยิงใจไม่เย็นพอป่ะก็พอเวลาเห็นแบบจะไฟได้เข้าเลยให้หมดเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ดูโคดาวอันติของเพื่อนประมาณนั้นนะครับก็เลยความนิ่งกว่านะครับ BCG ก็เลยสามารถเอาชนะไปได้ในสกอร์ 3-1 นั่นเองฮะใช่ก็จบเกมแรกของเพลย์ออฟไปด้วย 3-1 นะแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนักภาคไทยเราใครถูกบ้างแต่ผมถูกแล้ว1นะผมทายดิฟคอร์ 3-1 เฮ้ยผมมีเป๊ะมันมีสกอร์ผิดคนเดียวเว้ยนักภาคไทยเนี่ยใช่เหรอเออนั่นแหละแต่ผมไปทายดิฟคอร์ชนะ 3-0 ป่ะไหนเสียดายเกือบถูกแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าผมว่าประสบการณ์แหละที่ผมเลือกทายนะคือยังไงก็ตามอ่ะในซีรีส์เนี่ยมันต้องใส่ประสบการณ์อ่ะถ้า Deep Cross เป็นทีมหน้าใหม่นะผมว่าเจอเกมแรกไปแบบนั้นเนี่ยน่าจะน่าเสียเหมือนกันนะแต่ดันยังคอมแบ็คกลับมาได้ในเกม2 3 4อะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างทั้งการดับตัวเอยหรือว่าบางทีตอนดับอยู่แล้วลืมว่าตัวเองเล่นตรงนี้เป็นหรือแม้แต่ในเกมลืมว่าเอ้ยออกคอร์ดนี่มันไม่ดีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเกมที่ผ่านมาเกม4เมื่อกี้เนี่ยว่าโกก็ออกเป็นเกม4นะเพราะว่าเหมือนจะรู้แหละว่าไม่น่าจะหนีได้ว่ะถ้าออกเป็นคาเคนอีกอะไรอย่างงี้แต่ปัญหาคือมันดันของตามตั้งแต่ต้นเกมแล้วมันก็เลยยิงใครไม่ให้เข้าครับประมาณนั้นและนี่คือแบนดราฟนะครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับเขาบอกว่าพิกลีซินนี่ยังคงติดตาตึงใจ นะครับตั้งแต่เกมก่อนหน้าแล้วไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับแกก็ยังฝืนเล่นไปเรื่อยๆนะผมว่าลีซินเนี่ยจะเรียกมาได้มันก็ต้องต่อเมื่อแบบมีสักเล่นหนึ่งที่มันอะเกรสซีฟสุดๆอ่ะหรือไม่ก็แบบคิดไว้แล้วอ่ะซินด้าลีซินมันก็ซินด้าซินชาวยังไงก็ตามอะเลนกามันดูมีโอกาสคาดเยอะได้เยอะสุดละประมาณนั้นแต่ด้านลีซินเกมนี้จะไปให้ไปเล่นกับ TF ที่ไม่มีดาเมจมันอาจจะยากซะหน่อยนะฮะหรือจะให้ไปเล่นกับท็อปเลนที่เป็นคาร์มิลแบบไม่มีของก็ไม่มีดาเมจจบสกอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมว่าลีซินอาจจะไม่เหมาะกับคอมนี้แล้วกันลีซินน่ะมันเก่งแต่แค่ต้นเกมมันก็ค่อนข้างแข็งตัวแหละดาเมจเยอะจริงแต่ก็ต้องมีคนเซตให้หน่อยมีดาเมจปิดให้ด้วยประมาณนี้นะครับกับอ๋อใช่แล้วผมสำหรับ Deep Cross เดี๋ยวจริงๆนะจะมีตารางสรุปให้ดูตอนท้ายนะครับแต่ตอนนี้ Deep Cross เดี๋ยวเกมหน้าก็จะไปเจอไอ้นี่นะ PSG ของตึงเลยนะครับผมหลังจากนี้ผมอยากเห็นเหมือนกันว่าทีมคอมที่เขาดราฟมาใน3เกมเนี้ยที่เขาชนะเนี่ยจะเอาไปใช้ได้ผลกับ PSG มั้ยเกมนี้อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นแล้วผมชอบมากคือการครอบของจอมันโฟนในหลายครั้งนะเขาครอบสวยนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบโอ้โห4ตัว5ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการครอบแต่ละครั้งอ่ะเขาเล็งไปที่ตัวของวาโกะแล้วก็ทำให้ตัวของซัพพอร์ตซิเลียนอ่ะขออภัยลืมชื่อผู้เล่นนะครับซิเลียนอ่ะเล่นไม่ได้เอาง่ายๆคือพอตัวเองไม่มีสเปซในการวิ่งอ่ะซิเลียนก็จะเป็นตัวละครที่ไม่สามารถวิ่งไปบัฟวิ่งไปโยนไทม์บอมบ์วิ่งไปโครโนชิฟต์ได้สวยแล้วก็โครโนชิฟเกมนี้ถูกจ่ายออกไปมีครั้งที่ดีแล้วก็มีครั้งที่ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โดยเฉพาะไฟสุดท้ายที่ใส่ให้กับฮานะไม่ใช่ฮานะใส่ให้กับฮุชชา ฮุชชาใส่ให้กับฮุชชาแล้วฮุชชาแบบแกเข้าไปตายลึกมากเลยโครโนชิฟเกิดขึ้นมาก็กลับไปตายซ้ำนั่นแหละนะครับผมก็พิดไลซิเลียนนะฮะหยิบ3แพ้2ชนะ1 นะหวังว่าจะไม่เห็นดีซิเลียนมีเงื่อนไขเยอะนะในการเล่นนะเล่นยากอ่ะใช่ยากมากเลยหรือไม่ก็ต้องแบบคุยกับในทีมดีอ่ะคือมันต้องเบสสกิลใหญ่ให้หมดแล้วก็ชุบมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยากกว่านี่เป็นลีซินด้วยที่ไม่ต้องเอาตัวเขาไปแลกกันมานั่นนะในเฮลดาเมจเอาไปเลยฟิลิออสเพื่อนกับการ์การ์ดที่อึดสุดๆและดันแรงอีกนะฮะหยุดไม่ไหวจริงการ์การ์ดทำดาเมจเยอะกว่าอาลีเออนะครับเยอะกว่าฝั่งนู้นทั้งทีมอ่ะ
ก็เลยนั่นแหละสุดยอดแล้วล่ะผมว่าถ้ามันเป็นแบบที่ไม่ใช่คามิวอ่ะหรืออย่างน้อยแบบง่ายๆนะเทนเน่นอะไรอย่างเงี้ยก็มากดสิเอามาเป็นดาเมจใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไอตัวก็ได้ที่แบบไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบช่ำเยอะประมาณผมว่ามันน่าจะมีโอกาสที่เล่นได้ง่ายกว่าละกันในเลนเพราะโอเคแหละในไฟอ่ะถ้าคิดถึงในไฟเวลาดาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยมันคิดได้แต่ถ้าไม่ผ่านช่วงเลนนิ่งเฟสอ่ะโอ้โหก็จบเหมือนกันนะศูนย์เลยอ่ะที่คิดไว้มานะครับมันจะไม่มีวิธีการแก้ไขแผนเลยแต่ DCG ครับผมว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้จะดาร์ฟไม่ดีแต่เขาก็ยังแก้ไขแผนได้ดีนะในเกมที่2 3 4ที่ผ่านมาเอาไปเลยครับ NEXT จริงๆผมอยากจะให้ TF เกมที่แล้วมากกว่านะอ๋อใช่ไหมรู้สึกว่าเกมที่แล้วเนสซี่ว่าวันนี้ MVP ทุกเกมเลยไม่ค่อยตรงใจผมเท่าไหร่เออเหมือนกันดูแบบหรือว่าตัวที่เราโฟกัสมันไม่ตรงกับตัวที่แบบทีมงานฝั่งนู้นเขาโฟกัสด้วยอาจจะใช่นะแต่ก็เนสซี่ก็น่าจะเหมาะเลยกับตัวที่แบบโรมได้อะไรอย่างเงี้ยไปช่วยเพื่อนในการชงให้ประมาณนั้นส่วนด้านบนลิกกี้ก็ขอตัวแล้วก็ได้แค่เคียนๆนะครับถ้าเปิดไฟได้แบบเกมที่ผ่านมาอย่างกาการ์ดยิ่งดีเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นกาการ์ดอะมันถึงแม้ว่ามันจะถึงแค่ไหนยังไงสกิลเดิมมันอยู่หรืออัลติเมทของเขามันยังแรงอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับผมแค่นั้นเลยใช่ครับและก็เดี๋ยวรอดูตารางแล้วกันแต่นอกจากดีฟคอสจะไปเจอพีจีแล้ว VYG ก็ยังไม่ได้ตกรอบนะเออมีสายล่างให้ลงไปเล่นกันต่อนะครับโดย BYG รู้สึกจะไปเจอแฟรงค์แฟรงค์มั้งนะครับเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าแฟรงค์หรืออิมแต่ว่าตอนนี้มีแฟรงค์กับอิมรออยู่สายล่างซึ่ง2ทีมนี้ก็จะเป็นอันดับ7กับอันดับ8จากกรุ๊ปสเตจนะครับซึ่งเริ่มที่ Loser Bracket นั่นเองนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นโบ3อันนี้ซึมนะ แต่ว่าโบ5นี่ก็มีโอกาสแก้ตัวเยอะอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าจากที่ดูในวีคสุดท้ายอิมแฟรงค์ไม่ได้นั่นหมูนะไม่ได้ง่ายเออไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่แบบจะลงไป 3-0 อะไรนะ BYG นี่เผลอๆเนี่ยเจออิมอาจจะตึงมือด้วยซ้ำก็ได้ใช่เลยเพราะว่าเอาจริงๆนะในเกมแรกอะผมว่า BYG ทำดีแล้วแต่แค่มันเหมือนกับเขาไม่สามารถคงโมเมนตัมของทีมตัวเองไว้ได้นานมั้งประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์นะครับผมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงแล้วเข้ามาคุยกันฮะว่าจะคุยกับใครในทีม BYG ครับคู่เดียวครับThe darkness turns to light. No way you feel alive. You're floating in the air. There's lightness everywhere. Watch the stars turn signals from another place. See the colors bright lifting off to outer space. On a new path, waking up, it's not too late. There's no time to waste. We will carried by the sun.
New chapters have begun. Tomorrow never ends. You're rising up again. Watch the stars turn signals from another place. See the colors burst lifting off to outer space. On a new path, waking up, it's not too late. There's no time to waste. We will elevate. But firstly, of course, congratulations on getting the comeback 3-1 victory today. What are your thoughts right now? 那首先当然要恭喜你们今天就是让一追三赢下今天的比赛，而且就是很火热的拿下那最后一把。那想问一下，这你现在的心情会是怎样的吗？现在很开心，就是让一追三，很开心。队友呢？队友，大家相信大家刚才就赢了之后，大家应该也都很兴奋吧？在视讯也看得到。对啊，对啊，每个都很兴奋，很开心啊。So of course, my thoughts right now are that I'm very happy, especially because we were able to, after winning that game number one, get the comeback victory and winning 3 straight games in a row. Also, yeah, my teammates were also pretty happy, after that victory. So next, I want to ask you about, game number 3, when you were playing that Aphelios, versus the Lee Sin. There was this one instance where you got kicked out by the Lee Sin, but you're able to, turn on your ultimate and then pick up a triple kill. So I wanted to ask just what your thoughts were at that time. 那接下来想问的就是刚刚第三把就是你的亚菲利奥就是被离心对面的离心踹回去，可是呢你还是是使用的使用你的大绝，然后斩获了个三杀。想问一下你当下的心情还有思考会是怎样的呢？心情是很激动啊，然后思考是因为我那时候画面就是在他们三个人上面，所以我就想说给他踢，然后大招把他们三个杀了。嗯，所以是在你的预判范围内，对吧？对，因为我身上还有块表，还有一个金人啊，还有一个金人。So he said that actually, in that point in time, he saw that his champion model was on top of 3 people during that fight. And so what he was actually thinking was that he deliberately wanted to get kicked out of the fight by Lee Sin so that he could use his ultimate and then pick up that triple kill. So it was all calculated right there. And he said also because he wasn't too worried because he also had Janya's, he had his stopwatch with him that he could use in case things went south. Great. So my next question is, I wanted to ask, because your team, during the regular season, you beat BYG both times in the double round robin. So how surprised were you when today, in day one of playoffs, they came out of the gate in the BO5 so strong and just took that game one from you? Were you guys surprised at all? And how did you feel? 那接下来想问的就是例行赛的时候你们已经是对上了 BYG 两场，而且那两场也都获胜了。想问就是今天的第一把突然败给他们之后，你们是有没有受到什么样子的打击呢？没有什么打击，就是我们很快就调整好状态了。那是怎么样调整好的呢？就是那短短的休息呢？我们从那个 BP 开始讨论，就是不能放那个阿里，那个狐狸。
就这样就这样心态呢心态心态没有变啊心态没有变So he said that mentally, actually, even after they lost to BYG, they weren't very worried at all. Like they didn't get any type of mental hit after that. The way that they turned things around before game number two was mostly in terms of BP. I think their coaching team just got together with the team and they were saying that for the next game, we just can't let out the Ahri. And as long as we don't let them play Ahri, we should be fine. And he said in terms of like any sort of mental pep talk that the coaching team may have given the team, he said they didn't have to because their heads were just still in the game the entire time around. So next, I want to ask then, what do you think went wrong in that game number one? Because listening to the analyst desk and also just having some of our own thoughts, we were thinking maybe it's because the playoffs format of the best of five is different from regular season best of one, or the analyst desk, they were saying that it could be because some points of the team fight, it looks like maybe you're not on the same page as the rest of the team. 那接下来就是想问水精灵选手，就是你个人认为那第一把你们的问题大概是出在哪里呢？就是听主播赛评还有分析台他们也是有提到，就是可能就是你的队友就是跟水精灵偶尔就有配合上搭配上的问题，然后也想问一下可能是例行赛就是打标五这个格式跟季后赛打 BO5 跟例行赛那时候打 BO1 有点不同想问一下就你的想法会是怎样的呢？就是 BO1 就是有点吃运气吧，然后 BO5 就是比较难，比较难比较长也比较难吧。所以你们觉得就第一把你们问题是什么呢？就是可能是我觉得是沟通问题，就是我们中野跟下路没有在同一个频道。好 So he said that he thinks the difference between BO1 and BO5 is that of course BO5s are longer, they're harder to play, whereas BO1 there's some luck involved for sure when you play those BO1s. He said that today for game number one, he thinks that their biggest problem was that their mid and jungle weren't on the same page as their bot lane for a couple of the times, and that's why they made a couple of mistakes. So I want to ask you also that we are watching your DCG Gaming House Tour, and your manager mentioned that actually the player he has the highest hopes for in the PCS is you. So I wanted to ask what your own thoughts were about this. 然后就之前你的战队经理也有说过，好像就是在那个卡斯特出任务的影片有说过，就是在 PCS 他最看好的选手就是你雪精灵了。然后他也认为就是以后你可能也有可能成为 PCS 最强的 AD 选手。你个人会怎么认为呢？就他很看好你哦。怎么认为的？我也觉得有机会吧，就需要继续进步。还差一点，还差什么样的进展呢？差个观念吧，观念部分需要加强。So he said that he does agree. He thinks he does see the potential within himself to be the top AD carry in PCS in the future, but he's not there yet. He thinks there are still, of course, some improvements that he has to make. One of them is the way that he thinks about the game, his knowledge about the game. And my last question I have to ask you, next week you're going to play up against PSG. You guys haven't won them yet. How do you think you're going to do? 最后一个问题就是下周你们就要对上 DCG, 然后对 DCG 来说你们是要对上 PSG, 然后对你们来说你们是未战胜过 PSG, 你认为下周会怎样呢？我觉得我们会全力以赴，就是不一定就是 PSG 赢。He said that he thinks that they're going to do their best, and he thinks that it's not for certain that PSG is going to win next week. All right, thank you so much, Chris Gatto, for the interview, and of course, good luck for the rest of playoffs. 好的，那非常感谢水精灵接受今天的赛后采访，祝 DCG 下周加油。那接下来就是主播台喽，谢谢。
กิสกาต้านะครับถามซะยาวใช่ไหมครับผมคร่าวๆนะฮะอย่างแรกเขาก็ดีใจแหละที่ชนะ BYG ได้นะครับในโบ5จริงมีคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเหมือนในรอบเก็บคะแนนใช่ไหมเขาชนะ BYG 2รอบเลยดับเบิ้ลดาโรบินอะไรอย่างนี้มาถามว่าคิดไงบ้างเกมที่แพ้เขาก็บอกว่ากิสกาต้าคือก็ชิวๆอ่ะแพ้ก็แพ้ไปแค่ไม่ให้อาริBYG เล่นก็น่าจะจบแหละอะไรเงี้ยส่วนเรื่องจิตใจเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเขาโฟกัสมากกว่าน่ามีประสบการณ์จากอีกสี่คนที่เหลือมั้งเพราะคิสซาต้าก็เป็นคนใหม่เนาะใช่ก็คือคลองกันไปนะครับสุดท้ายก็เก็บวินมาได้เนาะคำถามอื่นก็จะมีโหผมจำไม่ได้หมดว่ะแต่ว่าจะเห็นแต่คำถามท้ายแล้วพูดคำถามท้ายก่อนแล้วกันที่พูดถึง PSG เนาะเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาก็ถามมาว่าในกรุ๊ปสเตจเราแพ้ PSG 2รอบแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ราวถัดไปเนี่ยต้องเจอ PSG รู้สึกไงบ้างเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าคงเล่นตามแบบตามเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ของตัวเองไปนะครับโอ้แล้วนี่ตารางครับผมเจออาทิตย์หน้าเลยนะเจอ PSG นะส่วนวันที่3นี่ BYG ไปเจออิมนะครับผมแต่พรุ่งนี้นี่ลาคอสเตอร์มองว่า NFT เขาจะเอาอ่ะเขาเล่นอยู่อ่ะโหผมคิดว่าเอาเพราะว่าตั้งแต่วีค5วีค6มันดูหน้าเริ่มเอาแล้ว เริ่มแบบซัดทีมบางทีมได้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยถ้ามีเวลามา1อาทิตย์มาเจอ1ทีมเท่านั้นไม่ได้แข่งทุกวันหลายๆทีมผมว่า NFT เขาน่าจะเตรียมแผนมาเพื่อเล่นกับ CFO ได้โดยเฉพาะ CFO ตอนนี้ผมว่าฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยจากเมตาที่เปลี่ยนไปกับความสามารถในการเล่นอาราบิชันที่ไม่เวิร์กนะครับรวมถึงแครี่ที่เปลี่ยนคนอีกก็เลยให้ภาษี MFT ในการที่อย่างน้อยน่าจะตีได้สัก2วินก็ผมเดาว่า 3-2 แล้วกันงั้นเนาะผมก็เหมือนเดิมอ่ะ 3-0 จริงๆวันนี้นี่ผมทายว่าโอ้ 3-0 มั้งแบบไม่ครับ BYG เขาถือว่าก็ยังมีของอยู่นะเอาจริงๆแต่ปัญหาคือ BYG ก็ไม่ได้เจอทีมง่ายนะในสายล่างนะฮะเจอกับอิมที่ช่วงนี้ก็อะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะของขึ้นนะในช่วงวิสุดท้ายดันโชว์โหดเยอะเหมือนกันนะเอาจริงทั้งฟอร์มการเล่นทั้งแผนทั้งการดาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่า BYG ดูจากวันนี้แล้วถ้าเหมือนสติหลุดในช่วงกลางเกมผมว่าก็อาจจะโดนเหมือนกันนะใช่ครับผมเอาล่ะก็นี่คือตารางอัปเดตนะครับส่วนวันในวีคนี้ที่เหลืออยู่นะก็จะมีพรุ่งนี้แต่ว่าไว้เป็น CFO MFT นะครับใครที่แพ้เนี่ยก็จะลงไปเจอกับแฟรงค์นะครับในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นอิมกับ BYG นะครับเราจบวีคนี้เสร็จมีวีคหน้าต่อแข่งกันรู้สึกวีคก็4วันนะครับวีคถัดไปนี่เดือดๆเลยนะครับผมก็จะมีพวกท็อปตารางเนี่ยมาแข่งละ PSG ทารอนใช่มั้ย J Team นะครับแล้วก็จะเป็นสายล่างถัดไปนั่นแหละใช่เลยไงก็รอตามกันแล้วกันนะครับเอาจริงสายล่างนี่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละในการเล่นเพื่อจะไต่ขึ้นมาข้างบนใช่มั้ยแต่มันผมว่ามันดีนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้รู้วิธีการแก้แผนนะเพราะว่าใน PC นี่ก็มีเคยมีทีมอย่างมาชิตกไปสายล่างปุ๊บปั๊บโอ้โหชอบชิงไปชนะ PSG ทารอนเฉยเลยก็มีเหมือนกันแล้วไม่ได้ชนะธรรมดาชนะ 3-0 อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมนะยังมีเหมือนเดิมนะอย่างที่น้องซันลัสคอสเซอร์ว่าไว้นะครับอาทิตย์นี้4วันนะฮะหรือวันนี้พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับผมก็เป็นอีกคู่นึงนะฮะ CFO เจอกับ MFT วันนี้หมดหน้าที่พวกเรา2คนแล้วนะฮะวันนี้ผมโรเบิร์ตเชสครับผมครับผมลาคอสเซอร์ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 4:00 นนะครับผมอย่าลืมเจอกันนะฮะ Best of Fight สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ฝันดีอริสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม